This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงระยะเนี่ยนะเราก็จะดูติดตามข่าวสารในทีวีบ้างโซเชียลมีเดียบ้างอะไรเนี่ยผมก็จะพบว่ามันมีข่าวอยู่ประมาณประเภทหนึ่งนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเปลี่ยนคู่กรณีไปเรื่อยๆแต่ว่ามันน่าแปลกมากเลยช่วงนี้ประมาณอย่างเงี้ยมันเยอะมากเรื่องประมาณอย่างเงี้ยเยอะมากเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคู่กรณีไปเรื่อยๆผมก็เลยอยากจะตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นช่วงของอยากจะสรุปให้สถานการณ์เนี้ยด้วยคำประมาณ4คำครับพี่อ้อยดูซิว่าถ้าผมพูดคำ4คำนี้แล้วพี่อ้อยจะนึกถึงข่าวออกไหมค่ะมาลองดูนะครับคุณผู้ฟังลองดูด้วยนะว่าจะนึกถึงข่าวออกไหมนะครับผมอยากจะสรุปสถานการณ์ช่วงนี้ว่ามันเป็นช่วงของผัวเมียละเหี่ยใจใช่เลยเยอะมากค่ะเยอะมากจนงงเหมือนกันเออใช่ไหมมันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเยอะผิดปกติหรือว่าสมัยนี้มันอาจจะเป็นแบบมันก็ไม่ได้เยอะกว่าปกติหรอกเพียงแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียนะค่ะแล้วก็เอาเรื่องไม่ดีมาให้คนติดตามใช่ใช่แล้วก็ไปเอาเรื่องของนั่นแหละคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนจะผัวเมียหรือไม่ผัวเมียหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีในสังคมในองค์กรอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่เสมอนะฮะเพียงแต่ว่าเรื่องของสามีภรรยาเนี่ย มันก็จะถูกเอาไปทำละครเยอะนะละครก็เยอะข่าวก็เยอะค่ะมันเป็นเรื่องคลาสสิกที่ไม่เคยตกเทรนเลยนะคะใช่แล้วก็มีเยอะมากเลยแต่บางอันเนี่ยข่าวบางข่าวพอเราบางกรณีบางคู่อย่างนี้ดีกว่านะเราฟังดูแล้วเราก็เหมือนจะแปลกๆหรือบางทีเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยนะ มันมีอะไรบ้างที่พี่อ้อยฟังแล้วแบบข่าวช่วงนี้มันมีอะไรที่แบบเหมือนอยากจะเอามาตั้งข้อสังเกตไหมพี่อ้อย คือเราจะได้เอางี้ประมาณว่าพอมันเกิดข่าวงี้เยอะผมเกิดคำถามนะว่าเออเราจะได้ประโยชน์อะไรจากพวกนี้บ้างไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ระดับครอบครัวเนาะคือถ้าสมมติว่าสองคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วละเหี่ยใจคิดดูว่าคุณภาพสังคมหน่วยย่อยที่สุดอะลูกที่อยู่ภายใต้ครอบครัวแบบเนี้ยจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเล็กๆที่มีผลยิ่งใหญ่นะพี่วีค่ะใช่เลยแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าคนยุคสมัยเนี้ยคือในมุมของศีลธรรมอะว่าไอ้ถูกผิด อะไรอย่างเงี้ยการอะไรผัวเมียที่ไม่ได้เคารพแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรคะคืออยู่กับเฉพาะคู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสิ่งเนี้ยในใจน้อยน้อยลงเรื่อยๆถ้าพี่วีถามเรื่องข่าวเนี่ยพี่อ้อยมองว่าข่าวอาจจะเบาๆไปเลยกับเคสที่พี่อ้อยจะเล่าให้ฟังนี้นะคะ มันเป็นเคสที่พี่อ้อยประสบกับตัวเองเลยนะคะก็คือตอนสมัยเรียนขับรถนะคะก็อยู่บนตึกกลางกรุงเทพนี่แหละแล้วก็มีเป็นห้องเล็กๆเข้ามาเช่าสอนขับรถเราก็เราไม่มีเวลาจะไปเรียนขับรถเลยแหละก็เลยทำไงดีเนาะเอางี้ดีกว่าตอนเที่ยงไม่กินข้าวนะคะพอเที่ยงก็ลงมาเรียนขับรถชั่วโมงหนึ่งก็เจ อสามีภรรยาเราเรียกว่าเฮียและเจ๊เจ๊นี่จะเป็นคนที่เปรี้ยวผมสีทองๆใส่ทองเยอะเลยแล้วเฮียก็จะเป็นแบบดูภูมิฐานนะคะก็ใส่ทองใหญ่เหมือนกันนะคะเน้นทองเราก็ลงมาแล้วเราก็ได้เรียน
เวลาชั่วโมงชั่วโมงจำไม่ได้แล้วว่ากี่ชั่วโมงนานจัดก็เลยเริ่มสนิทกับเฮียเพราะเฮียเป็นคนไปสอนอ๋อหมายถึงว่าเราไปเรียนเขาเป็นเปิดโรงเรียนสอนขับรถใช่แล้วเราก็ลงมาตอนเที่ยงเฮียก็พาไปขับไปแล้วแต่ถนนนู่นนี่ชั่วโมงหนึ่งกลับมาเราก็ขึ้นไปทำงานนะคะก็เริ่มสนิทกับเฮียก็คุยกันนู่นนี่อะไรเงี้ยเราแล้วเราก็เห็นเฮียก็บอกว่าเนี่ยผมอยู่กับเมียผมทุกวันแหละก็คือมาทำงานด้วยกันกลับด้วยกันแล้วก็เนี่ยพอไม่อยู่ด้วยกันก็มาสอนนักเรียนขับรถนี่แหละก็คุยกันไปบอกโอ้ดีนะแบบดูน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเริ่มสนิทกันเฮียวันหนึ่งเฮียถามเฮียถามบอกว่าพี่ว่าผมจะมีเมียน้อยได้ไหมโอ้คำถามนี้แบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอะไรตัวติดกันขนาดเนี้ยจะไปมีตอนไหนล่ะไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ยอยากมีหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าผมมีแล้วแล้วก็ฮะนะคะแล้วเฮียก็เฉลยเฮียก็เฉลยบอกว่าเนี่ยแม้แต่ว่ากินเหล้าอ่ะเฮียชอบกินเหล้าเมียยังไปซื้อเหล้ามาให้กินที่บ้านเลยทำกับแก้มให้กินที่บ้านเลยเช้ามาทำงานด้วยกันเย็นกลับด้วยกันแล้วจะไปมีตอนไหนสุดท้ายเฮียเฉลยว่าก็คือในนักเรียนมาเรียนคนละชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งต้องการให้พาไปสอบใบขับขี่พอวันที่ไปสอบใบขับขี่นักเรียนมันก็ไปสอบเฮียก็ไปจีบคนที่หน่วยงานนั้นก็จีบจนสำเร็จแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็วันหนึ่งเนี่ย อยู่ด้วยกันเป็นปีเลยนะคะแล้วมีวันหนึ่งเฮียเกิดสงสารผู้หญิงคนนี้บอกว่าอยากเอาทองให้เอาทองเลททองให้ผู้หญิงคนนี้เพราะว่าไม่ได้ไม่เคยได้อะไรจากเฮียเลยเอาทองไปให้ผู้หญิงเสร็จกลับมาบ้านบอกเมียว่าทองหายเลทหล่นหายแต่ความมาแตกตรงที่ว่าตอนผู้หญิงจะเอาทองไปขายเฮียบอกอุ้ยไปขายร้านอื่นเดี๋ยวได้ราคาตกไปขายร้านที่ทำปรากฏว่าเมียก็ใจดีไปทำบอกว่าสามีเฮียเนี่ยเลทหายเพราะฉะนั้นมาทำเลทใหม่ก็ไปร้านนั้นความแตกที่ร้านทองก็บอกเอ้าเฮียเขาทองหายตรงไหนอะวันนั้นเขาเอามาขายนั่นแหละค่ะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ใครต้องละเหี่ยใจเนี่ยขนาดแบบอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงก็ยังไปจนได้นี่ไงคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพี่อ้อยเวลาที่ผมเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยนะผมจะไม่ค่อยสนใจอย่างกรณีอย่างเนี้ยที่พี่อ้อยเล่าเนี่ยพี่อ้อยก็จะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นจุดเริ่มต้นเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแล้วรุ่นนี้นะปุ๊บผมเกิดคำถามอยู่แค่คำถามเดียวว่าว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุเบื้องหลังเลยอะสาเหตุเบื้องหลังเบื้องหลังของทั้งหมดนี้เลยเนี่ยค่ะพี่อ้อยคิดว่ามันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างคืออันนี้ก็เป็นการคาดเดานะพี่วีค่ะเอาแบบที่เราเห็นในสังคมทั่วไปเลยเนี่ยค่ะคือคนสองคนอะเหตุสาเหตุมันก็ต้องมาจากไม่คนใดคนหนึ่งหรือสองคนใช่ไหมคะไม่เกินกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่อยู่กันแล้วไม่มีความสุขเช่นโหมีคุมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยกับอันที่สองก็คือตัวผู้ชายก็เป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแสดงว่ามันมีความเป็นไปได้หลากหลายมากค่ะคือเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ใช่เราก็เห็นว่าคนเจ้าชู้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะที่เราเห็นแบบเป็นคนบุคคลสาธารณะดาราอย่างเงี้ยใช่ไหมดาราบางคนเงี้ยเราก็เห็นเขาออกข่าวเลยว่าโอ้โหเจ้าชู้แบบสุดๆน่ะแล้วมันเป็นข่าวแล้วก็ทุกคนก็รู้กันทั่วประเทศว่าคนนี้เจ้าชู้จีบคนนี้แล้วก็เลิกคือมันรู้กันทั่วไปในสังคมอ่ะก็เลยรู้ว่าคนนี้เจ้าชู้แบบอย่างเป็นเอกฉันท์นะแล้วอันนี้คือคนเจ้าชู้โดนตีตราใช่แล้วอยู่มาวันหนึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ลงเอยกับคนคนหนึ่งแล้วก็เลิกเจ้าชู้เลยแล้วก็เลิกเจ้าชู้เลยมีไหมก็มีมีแล้วก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้ก็มีก็มีค่ะพี่อ้อยเห็นป่าวว่ามัน
ผมกำลังให้เห็นว่ามันมีความเป็นไปได้หลากหลายมากใช่แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาที่ผมเห็นข่าวแบบนี้นะผมก็จะบอกตัวเองว่าจะไม่มีความโดยส่วนตัวจะไม่มีความรู้สึกที่แบบตำหนิใครเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมบอกตัวเองว่าเราไม่รู้รายละเอียดเลยใช่ว่าทำไมพอเราไม่รู้รายละเอียดปุ๊บที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้เลยเนี่ยกำลังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างดาราสองคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะค่ะที่สำคือรายละเอียดเรื่องข่าวนะผมจะไม่พูดถึงนะแต่ผมจะเห็นว่าเขามีในโซเชียลมีเดียเขาก็เอามาลงเนี่ยแล้วก็เราก็ตามดูคือบางทีผมก็ต้องตามเคสเหล่านี้นิดหน่อยเพราะว่าเวลาที่เราไปบรรยายเรื่องสื่อคุยกับเขารู้เรื่องเราจะได้มีเคสไปพูดคุยกันที่ผมขำก็คือว่าดาราสองคนเนี่ยก็มีประเด็นกันดาราผู้หญิงทั้งคู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียแล้วนะ คือเราตอนนี้เป็นเรื่องของเราขึ้นชื่อว่าผัวเมียใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนซึ่งอาจจะมากกว่าสามีภรรยาก็ได้นะอันนี้ดาราสองคนเนี้ยที่ผมอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตก็คือพอเขามีปัญหากันเนี่ยดาราสองคนนี้ต่างคนต่างมี FC ต่างมี FC ตีกันใช่ FC ก็มาคนนี้คือ FC คือใคร FC ของคนนี้ก็จะเข้าข้างคนนี้ FC ของ A ก็จะเข้าข้างแต่ A FC ของ B ก็จะเข้าข้างแต่ B แล้วผมก็ตามข่าวนี้ผมก็เห็นแล้วก็เข้าไปเขียนเลย FC ก็เข้ามาคอมเมนต์นะว่าแล้วก็ใช้คำว่าเป็นทีม A ทีม B ค่ะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มีปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยคนแวดล้อมอ่ะนั่นแหละเป็นตัวทำให้บางทีสถานการณ์แย่ลงใช่ๆเพราะว่าหลับหูหลับตาแบบเชียร์กันไปโดยที่ไม่ได้ดูความเป็นกลางหรือไม่มีความเป็นกลางเลยแหละซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่ไหมใช่งั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่ากรณีอย่างเงี้ยเวลาที่เราดูข่าวแล้วมันเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยผมว่ามันจะเราจะได้ประโยชน์มากเลยถ้าข้อแรกนะเราไม่โดนเหวี่ยงไปตามกระแสแล้วก็ไหลไปกับเขาว่าเราเป็นทีม A หรือ B อย่างเงี้ยคนสมัยนี้หลวมตัวง่ายนะคะเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเองเลยอ่ะง่ายมากนะคะซึ่งจริงๆอย่างที่เราตั้งต้นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนแต่ปรากฏว่าคุณเอาตัวเข้าไปแล้วก็ไปด่าไปนู่นไปนี่แล้วมันพัวพันมาถึงตัวเองโดนฟ้องโดนอะไรซึ่งเห็นเยอะมากคราวนี้ถ้าเรามีสติเราบอกว่าเนี่ยคือสองคนมีปัญหาแล้วเราไม่รู้เลยว่าคือเราไม่มีวันรู้ครบทุกเรื่องว่าอะไรรายละเอียดของปัญหานั้นใช่มันต้องเป็นเรื่องของคนสองคนใช่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนสองคนน่ะมันคือตัวตั้งต้นถ้าคุณเริ่มความสัมพันธ์ของคุณดีมันก็จะไม่เกิดปัญหาแล้วก็มันก็จะไม่ต้องคนอื่นน่ะถ้ามีสติไม่ไปยุ่งกับปัญหาชาวบ้านคุณก็ไม่ต้องเกิดปัญหากลับมาที่ตัวของคุณใช่แล้วบังเอิญดีเหมือนกันพี่อ้อยเมื่อไม่นานมานี้เองผมเพิ่งไปทำเป็นทำคอร์สสัมมนาให้กับกลุ่มหนึ่งนะหัวข้อสัมมนาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มนี่แหละหมายถึงเขาจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเนี่ยพี่อ้อยเป็นอาจจะเป็นบริษัทก็ได้เนี่ยนะแล้วเขาก็ประมาณอย่างนี้เลยว่าเวลาที่คนหมู่มากรวมกันเนี่ยพี่อ้อยอยู่ร่วมกันปุ๊บมันก็ต้องมีปัญหาแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างชอบไม่เหมือนกันหรือไม่ก็มันไส้กันหรือไม่ก็มีการกระทบกระทั่งกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดคอร์สอบรมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการมีเขาใช้คำว่าเป็นการมีชีวิตอยู่ในสังคมรวมกันอย่างมีความสุขอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีคำถามว่าแล้วเวลาที่เรามีคนบางคนเนี่ยที่ทำตัวไม่ถูกต้องแล้วมากระทบกระทั่งเราอะหรือเรามีคนบางคนเนี่ยเป็นถ้าเป็นภาษาแบบนักวิชาการหน่อยเขาเรียกว่าเป็น difficult people นะเป็นตัว
ตัวป่วนน่ะในชุมชนนั้นเนี่ยคนใช้คำว่าท็อกซิกอะไรเออคนที่เป็นแบบเป็นพิษนะในสังคมในหมู่บ้านเราในชุมชนของเราหรือในประเทศของเราเนี่ยทำยังไงเราจะจัดการกับคนแบบนี้ยังไงนะฮะตอนนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้นะพี่อ้อยถ้าพูดถึงผัวเมียหรือเหตุใจเนี่ยนะก็คืออะไรต่างคนต่างเป็นพิษต่อกันอ่ะแล้วจะแก้ปัญหายังไงเออผมก็เข้าไปทำเนี่ยผมก็บอกว่าอย่างนี้ผมก็บอกเขาบอกว่าผมตั้งคำถามว่าตอนนี้นะให้แต่ละคนลองนึกถึงคนคนนั้นในชีวิตเราเลยยกมาหนึ่งคนเลยเขาก็นึกผมถามว่านึกออกไหมมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกหัวเราะบอกนึกออกเยอะเลยผมบอกงั้นเลือกมาแค่คนเดียวคนเดียวเสร็จปุ๊บผมก็ถามคำถามต่อว่าอ้าวลองนึกดูซิว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นพิษต่อเราเนี่ยพฤติกรรมเขาทำอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรหรือว่าเขามีพฤติกรรมยังไงกับเราเขาทำเหตุการณ์อะไรกับเราก็ให้นึกขึ้นมาเลยทุกคนก็นึกเสร็จปุ๊บผมก็ถามคำถามอีกคำถามหนึ่งบอกว่าไหนเล่าลองนึกดูสิว่าการที่เขาพูดแบบนั้นเขาแสดงออกแบบนั้นหรือเขามีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีส่วนต้องรับผิดชอบหรือเราเป็นต้นเหตุในประเด็นไหนหรือไม่ที่ทำให้เขาแสดงออกแบบนั้นพูดง่ายๆว่าผมจะไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนเขายังไงไม่ผมถามว่าให้เขาเป็นแบบนั้นเลยเราเนี่ยมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆหรือไม่กับพฤติกรรมของเขาเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนี้ปุ๊บพี่อ้อยคิดว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองแต่ออกไปจากตัวเขาไม่ดีเขาผิดเขามาทำผมก่อนเขากันแกล้งเขาเอาหน้าอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าไม่เคยมองกลับมาอย่างที่พี่วีถามเมื่อกี้ว่าเรามีส่วนหรือเป็นต้นเหตุในประเด็นใดบ้างหรือเปล่าแล้วก็เลยไม่ได้แก้ไขที่ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะแก้ไขตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เราชี้ออกไปที่คนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้แก้ไขอะไรมันก็จะมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางเพิ่มขึ้นไปหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วมีผู้เข้าอบรมคนหนึ่งเขายกมือถามบอกว่าค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้มันเขาไม่ต้องแก้เหรอบอกถ้าเขาต้องแก้เขาก็ต้องแก้แต่ตอนนี้วางอะไรไว้ก่อน คำถามที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีส่วนให้เกิดอันนั้นหรือไม่เนี่ยถ้าเราเจอนะพี่อ้อยผมบอกเขาว่าถ้าเราเจอนะเราก็จะจัดการในส่วนของเราแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วผมก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งให้เขาเห็นนะพี่อ้อยซึ่งมันจะได้ชัดเจนก็คือเผอิญผมมีลูกศิษย์อยู่ในเรือนจำลูกศิษย์อยู่ในเรือนจำเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งก็จะได้รับการปล่อยได้รับอิสรภาพละจะถูกปล่อยตัวกลับบ้านละแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปบรรยายพอดีผู้บัญชาการเรือนจำก็บอกว่าอยากให้ผมอะบรรยายให้กับผู้ต้องขังกลุ่มนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกไปรับอิสรภาพกลับบ้านแล้ววันนั้นเป็นการบรรยายที่สำหรับผมนี่เป็นการบรรยายที่มีความสุขมากเลยนะพี่อ้อยเพราะว่าพอบรรยายจบนะก็จะกลับบ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินออกมาจากเรือนจำเนี่ยวันนั้นเนี่ยคือเดินออกมาพร้อมลูกศิษย์อ่ะเขาจะรับอิสรภาพตอนนั้นเลยโอ้ยมีความสุขอ่ะเนี่ยแต่ว่าวันนั้นนี่ผมบอกรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยบอกว่าพวกคุณลองนึกดูว่าวันนี้คุณจะได้รับอิสรภาพและจะกลับบ้านแล้วแล้วเวลาที่คุณกลับบ้านไปออกไปจากสังคมออกไปจากที่นี่เนี่ยไปสู่สังคมอ่ะคุณคิดว่าคนข้างนอกเนี่ยเขาจะต้อนรับคุณเหมือนเดิมแบบปกติไหมไม่เขาบอกไม่ทุกคนก็จะมองคุณแล้วก็จะมีแบบว่ามีอคติในใจว่าไอเนี่ยขี้คุกอันนี้มาจากคุกแล้วเขาก็จะไม่ปฏิบัติกับเราเหมือนปกติเหมือนเดิมเขาจะไม่ไว้ใจเราเหมือนเดิมพอผมบอกนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็ถามลูกศิษย์ผมว่าถ้าเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาผิดไหมคนข้างนอกอ่ะถ้าเกิดเขาไม่ไว้ใจเราอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเขาผิดไหมรู้สึกก็บอกก็ไม่ผิดเพราะอะไรก็เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเราออกมาจากเรือนจำจริงๆเราออกมาจากคุกจริงๆเราเคยทำความผิดจริง
งั้นถ้าเขาไม่ไว้ใจเราเหมือนเดิมเขาก็ไม่ผิดใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราเนี่ยกำลังจะกลับตัวแล้วเราจะตั้งใจใหม่แล้วเราผิดไหมไม่ผิดเราเคยพลาดแต่เราตั้งใจจะกลับตัวใหม่เราก็ไม่ผิดอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกลูกศิษย์บอกว่าเราก็ออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้เราเจออะไรก็ได้ใครทำอะไรก็ได้เนี่ยนะเราก็ไม่ต้องไปหาว่าใครผิดแต่ถ้าเราตั้งใจจะกลับตัวเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือพิสูจน์ตัวผมบอกเขาอย่างนี้นะพี่อ้อยเสร็จแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งครับพี่อ้อยเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเขาก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมมีความรู้สึกผมอยากจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทำก็คือคนดีต้องไม่โกหกค่ะเขาตั้งใจว่าเขาจะไม่โกหกแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปสมัครงานพี่อ้อยเขามีความสามารถพิเศษก็คือเขาเป็นช่างซ่อมรถแล้วเขาก็ไปสมัครงานที่อู่แล้วอู่ก็สัมภาษณ์ว่าอ้าวมีประสบการณ์ทำอะไรมาบ้างมาจากที่ไหนก่อนหน้านี้มาจากไหนเนี่ยคราวนี้คนดีต้องไม่โกหกไงพี่อ้อยเขาก็ตอบไปว่าผมเพิ่งมาจากคุกครับเพื่อนว่าอู่จะรับไหมไม่รับไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าเอ้ามาจากคุกใช่เขาก็ระแวงแล้วไงเขาก็เลยไม่รับพอไม่รับเสร็จปุ๊บเขาก็ไปสมัครอู่ที่สองคนดีต้องไม่โกหกครับอู่ก็ถามมาจากไหนมาจากคุกเนี่ยอู่ที่หนึ่งก็ไม่รับสองไม่รับสามไม่รับสี่ไม่รับห้าไม่รับหกไม่รับเจ็ดไม่รับแปดไม่รับเก้าไม่รับสิบไม่รับผมเล่าเรื่องนี้ในที่สัมมนาเมื่อวันก่อนนั้นแล้วผมก็บอกว่าพวกเราเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราดูข่าวแล้วผู้ต้องขังคนหนึ่งทำความผิดแล้วเขาก็ทำความผิดซ้ำแล้วกลับเข้ามาในคุกใหม่เราจะบอกว่าอะไรเห็นป่ะใช่เราก็ไปตำหนิเขาใช่ไหมใช่ใช่แล้วผมบอกว่าผมถามว่าการที่ผู้ต้องขังคนหนึ่งทำความผิดพ้นโทษแล้วก็ทำความผิดซ้ำเนี่ยเรามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการทำความผิดซ้ำของเขาไหมถ้าทั่วไปมองไม่มีมันเลวเองไม่เกี่ยวกับเรานี่ไงเห็นป่ะค่ะแต่เคสนี้เรามีไหมมีส่วนรับผิดชอบไหมมีมีเพราะว่าอะไรไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสเขาไงใช่ป่ะแต่เผอิญโชคดีที่ลูกศิษย์ผมเนี่ยพี่อ้อยอู่ที่11รับโอ้สาธุรับเพราะอะไรรู้ไหมรับเพราะว่าเฒ่าแก่บอกว่าชอบที่คุณซื่อสัตย์นี่ไงก็เลยโชคดีไงแต่ว่าผมยกตัวอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันเกี่ยวอะไรกับผมมีอะไรเหตุใจพี่อ้อยก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนถ้าใครสักคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์กับเราก่อนที่จะไปบอกว่าเราจะเปลี่ยนเขายังไงนะคำถามนี้สำคัญมากก็คือคุณจะเปลี่ยนตัวเองยังไงเรามีส่วนรับผิดชอบยังไงที่เขาทำแบบนั้นอ่ะซึ่งไม่มากก็น้อยเรามีส่วนถ้าเราหาเจอนะเราจะไม่อยู่ในอาการละเหี่ยใจไม่ว่าใครใช่ไหมเพราะเราจะแก้ไขใช่อย่างพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่อ้อยผมจะพาย้อนกลับไปที่เฮียที่สอนขับรถน่ะถ้าคนได้ยินเรื่องนี้ก็จะบอกว่าโหเฮียนเลวจริงใช่ป่ะแล้วเข้าใจนะภรรยาเขาน่าสงสารจังเลยแต่คำถามก่อนก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าคำถามอีกอันคำถามหนึ่งก็คืออันนี้เราไม่ได้เข้าข้างใครแต่ทั้งสามีและภรรยาเราก็จะถามคำถามเดียวกันว่าก่อนจะมาจุดถึงจุดเนี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ละคนเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเรามีส่วนรับผิดชอบยังไงหรือไม่ค่ะคืออันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างใครเลยนะค่ะแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คือไอ้ความละเหี่ยใจมันเกิดจากความบาดหมางระหว่างคนสองคนใช่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เราทำก็จะมีแต่ว่าจะไปแก้ไขอีกฝ่ายหนึ่งยังไงลองถามคำถามใหม่ว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเขาเนี่ยเรามีส่วนต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็คือลดความเชื่อมั่นในตัวเองยึดมั่นตัวเองลงแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีในอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะแล้วก็รู้จักให้คุณค่ากับสิ่งนั้นใช่แล้วก็พอความสัมพันธ์มันดีอ่ะ
ปัญหามันก็จะลดน้อยลงนะคะไม่ก่อให้บานปลายใช่ใช่เพราะฉะนั้นความละเหี่ยใจมันก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนะฮะก็จริงๆวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายของกรณีของความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงที่ผมมีทัศนคติเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนก็คือต่างคนต่างจะมาโยนว่าฝ่ายนู้นน่ะผิดฝ่ายนู้นน่ะเลวแต่ว่าผมมีความเชื่อว่าถูกผิดเลวดีมีครบในทุกคนแหละแม้กระทั่งผมด้วยนะใช่ค่ะคือทุกคนมีหมดแต่ถ้าเกิดพอมีเรื่องปุ๊บก็ชี้อีกฝ่ายนึงอ่ะแก้เลวแก้ผิดอย่างเงี้ยก็มีแต่จะหนักขึ้นแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์นี้ก็จะแก้ได้ด้วยคำถามที่ผมบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเลวก็ได้เขาจะผิดก็ได้แต่ความผิดความเลวของเขาเนี่ยเรามีส่วนเป็นต้นเหตุทำให้เกิดหรือไม่คำถามเนี้ยมันทำให้ได้กลับมาทบทวนตัวเองใช่ใช่ซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วสถานการณ์มันก็จะน่าจะดีขึ้นบรรเทาบรรเทาใช่อย่างน้อยก็แก้ไม่ได้แต่ก็จะไม่หนักขึ้นนะฮะเราไม่ได้บอกว่าอีกฝ่ายเขาไม่ผิดอย่าไปโทษเขาอย่าไปว่าเขาเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าเรารู้ในส่วนที่ตัวเองทำได้ในที่ตัวเองแก้ไขใช่ค่ะใช่ครับก็สถานการณ์ความสุขวันนี้โอ้โหเวลาเหมือนเดิมเลยพี่อ้อยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเร็วมากเร็วมากแต่ต้องบอกก่อนเลยครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายเพราะไม่มีของคู่ไหนเหมือนคู่ไหนเราก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยปรับตัวไปนะครับสถานการณ์ความสุขในวันนี้ผมพี่วีและพี่อ้อยต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice